ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าในยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์พระเจ้าที่รักพระองค์ทรงได้ยินเสียงอธิษฐานของลูกที่ร้องทูลออกมาจากหัวใจไม่ว่าลูกจะเผชิญสิ่งใดลูกรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูกเสมอพระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ใจของลูกที่ลูกไม่สามารถจะบอกกับผู้ใดลูกขอยึดพระสัญญาของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์จะนำหน้าและประทานหนทางให้แก่ลูกเป็นหนทางแห่งการจัดเตรียมและการช่วยกู้ลูกขอบคุณพระหัตถ์ของพระองค์ที่ปกคลุมชีวิตของลูกไว้ด้วยความรักลูกจะรอคอยวันเวลาของพระองค์ด้วยใจแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านมีความทุกข์ใจในเรื่องใดและต้องการให้เราอธิษฐานเพื่อโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข081 960 2181